เมืองนนท์เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เพียบพร้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมานะครับก็มีอาหารการกินอะไรที่เชิดหน้าชูตามากมายส่วนที่เด่นดังที่สุดไม่มีใครเทียบได้ก็คือทุเรียนก้านยาวใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงครับที่เมืองนนท์สภาพของทุเรียนก้านยาวจะยังอยู่หรือสูญพันธุ์ไม่สูญครับต้องขอบคุณคุณรับรับตรงนี้นะครับทุเรียนเมืองนนท์ปี38โดนน้ำท่วมหนักปี49โดนน้ำท่วมหนักครับพอมาปี54เนี่ยแทบจะสูญพันธุ์เลยโดนหนักมากครับแต่ก็มีชาวสวนที่เก็บพันธุ์เก็บพันตอนน้ำท่วมเขาเก็บพันเขาไว้นะไปเก็บพันไว้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ฟื้นฟูผมเองก็แจกพันทุเรียนไปบ้านที่ผมพักอยู่ตรงไซม้าตอนนี้ก็เป็นดงทุเรียนแล้วตอนนี้ทุเรียนดงทุเรียนจะปลูกกันประมาณรวมๆ4,000ไร่แล้วอ๋อเหรอฮะแล้วปีนี้ก็ได้เฉพาะก้านยาวบอนทองก้านยาวทุกอย่างนะครับอย่างต้องข้างวัดบางนาเนี่ยครับปีนี้มีเยอะเป็นร้อยมีเป็นร้อยหลายร้อยลูกนะครับก็คือทุเรียนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหมอนทองพันธุ์ที่ปลูกทั่วไปก็ตามแต่ถ้ามาปลูกที่นนทบุรีจะมีรสชาติที่ดีกว่าที่อื่นเพราะมันมีแร่ธาตุมีปุ๋ยใช่เพราะว่านนทบุรีเนี่ยมันเป็นปลายทางของน้ำสมัยก่อนปิงวังยมด้านมันจะพัดเกษตรกรจากทางเหนือลงมาครับมาชนกับน้ำทะเลมันหนุนก็มาอยู่ที่เมืองนนท์เนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยนนทบุรีเนี่ยเก่ากว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย200กว่าปีนนทบุรีปัจจุบันเนี่ย400กว่าปีนะครับดังนั้นนนทบุรีท่านจะพูดถึงประวัตินนทบุรีก็จะต้องวันหลังถ้ามีโอกาสก็จะต้องมาคุยกันอีกครับต้องมาคุยกันอีกนานก็สรุปแล้ววันนี้ก็คือที่คนไทยเป็นห่วงว่าทุเรียนก้านยาวนะที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าในด้านผลไม้เป็นราชาแห่งผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยจะสูญพันธุ์เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้มีการปลูกถึง 4,000 ไร่ใช่ไหมใช่ครับใช่ 4,000 ไร่นี่กี่ต้นไม่ทราบก็เป็นหลายหมื่นต้น4,000 ไร่จะกำประมาณสัก200 4,000 4,000 โอ้โหแล้วมันหมื่นต้นครับก็เท่ากับว่าเป็นการชุบชีวิตทุเรียนก้านยาวขึ้นมานับวันนะนับวันก็จะมากขึ้นเลยเพราะทุเรียนมันจะโตขึ้นเรื่อยๆครับครับ